Audio Jungle. ไวน์นะครับคือเครื่องดื่มที่ช่วยชีวิตคนจากเรือไททานิกนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักเรือไททานิกโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์จนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์กวาดรายได้ไปหลายพันล้านนะครับรวมถึงการจัดงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมามากกว่า100ปีแล้วก็ตามหลังจากนั้นก็มีบทสัมภาษณ์มากมายของผู้รอดชีวิตเกี่ยวกับไททานิกในคืนนั้นที่ทุกคนต่างดิ้นรนเอาชีวิตรอดและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งที่สุดของผู้ชายที่ชื่อว่าชาโจกินนะครับหัวหน้าคนครัวด้านขนมโดยสาเหตุที่ทำให้เขารอดชีวิตก็คือการดื่มไวน์อย่างหนักทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติและสามารถต้านทานกับความหนาวเย็นของน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ติดลบหลายองศาได้ย้อนกลับไปในคืนนั้นนะครับโจกินนะครับกำลังดื่มไวน์อยู่ในห้องโดยสารหลังจากเสียงชนภูเขาน้ำแข็งดังขึ้นนะครับเขาก็ได้ออกไปช่วยเหลือผู้หญิงและให้เด็กลงเรือชูชีพไปก่อนจนเวลาล่วงเลยไปถึงตีหนึ่งสัญญาณแห่งการรอดชีวิตริบหรี่ลงทุกทีเพราะว่าเรือสำรองและก็เสื้อชูชีพถูกใช้ไปจนหมดเขาทำใจกับการเอาชีวิตรอดและเดินกลับไปที่ห้องโดยสารเพื่อดื่มไวน์อีกครั้งจนเวลา 2:20 นาทีของวันที่15เมษายนนะครับเรือไททานิกก็จมดิ่งสู่มหาสมุทรแอตแลนติกอย่างสมบูรณ์ลูกเรือกว่า 1,500 คนลอยคออยู่ในน้ำเย็นเยือกโจกินนะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงลอยอยู่ในความมืดมิดนะครับจากนั้นเขาก็ใช้แสงอรุณอันริบหรี่เพื่อหาเรือชูชีพที่คว่ำอยู่เขาพายเรือแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นจากน้ำและถูกลากไปโดยเรือช่วยเหลือในที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับเหตุผลที่ทำให้เขารอดชีวิตไม่ใช่แค่การดื่มหนักแต่การอยู่บนเรือเป็นคนท้ายๆทำให้ร่างกายไม่โดนความเย็นและการมีสติไม่ตื่นตระหนกทำให้ร่างกายไม่ต้องเผชิญกับภาวะช็อกความเย็นหรือว่าโคช็อกนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้ลูกเรือไททานิกส่วนใหญ่เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นโจกินก็ทำงานด้านขนมปังบนเรือทหารในสงครามโลกครั้งที่2และก็ถูกจดจำในฐานะคนขี้เมาที่รอดชีวิตมาจากไททานิกได้นะครับ